เป็นไงครับพี่น้องตั้งแต่กลับมาจากค่ายพี่น้องได้มีโอกาสนำสิ่งที่อาจารย์วิริชัยได้แบ่งปันกับพวกเราไปประยุกต์ใช้บ้างไหมคะการถวายความดีเลิศแด่พระเจ้ามีใช่ไหมคะมีใครบ้างที่อยากที่จะพูดสักนิดนึงไหมคะว่าได้ถวายความดีเลิศกับพระเจ้าได้ไงตั้งแต่กลับมาจากค่ายมันก็พยายามจะตั้งเริ่มวันด้วยกันคิดถึงพระเจ้าเริ่มก็อย่างนี้เพื่อจะขอพรใหม่มาแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะขอพรเอเมนมีใครอีกไหมคะพี่น้องแม้ว่ารู้แต่ละคนมีจริงบางคนไฟยังไม่สว่างเลยแต่ว่าอย่างน้อยขอเชื่อว่าผมก็เหมือนกันต้องตื่นกับแพทย์เขาตีห้าแล้วก็ต้องเตรียมตัวรีบกินข้าวตั้งแต่ตีห้าแล้วผมต้องออกไปทำงานก็เลยต้องใช้เวลาอย่างน้อยนะครับต้องตื่นขึ้นมาปุ๊บตีห้าต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งเพื่อพระคำของพระเจ้านี่คือเริ่มต้นอยากให้สิ่งดีจากพระเจ้าผมแค่ถึงนี้นะแต่ไม่รู้Just a couple of examples of people offering incense to the Lord by thinking of the Lord first thing in the morning, and giving time first thing in the morning before going off to work, no matter how early it is. ค่ะอย่างที่อาจารย์วิรชัยพูดก็คือว่าเราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าใช่ไหมคะก่อนที่เราจะสามารถถวายสิ่งดีเลิศแด่พระองค์พี่น้องมีใครที่จำได้ไหมคะตัวอย่างสักอย่างหนึ่งที่อาจารย์วิริชัยได้ยกอาจารย์วิริชัยบอกว่าไม่ใช่ความสามารถของตัวเราเองไม่ใช่ที่เราจะถวายในสิ่งที่เราพอใจแต่ต้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยพี่น้องจำได้ไหมคะว่าสักอย่างหนึ่งคุณวิไลเพิ่งฟังมาเมื่อเช้านี้มีไหมก็ก็คิดถึงอะไรนะมาทากับมาลีเป็นตัวเองอยู่ในครัวใช่ไหมในเหตุการณ์นั้นค่ะแล้วที่อาจารย์ยกให้เห็นว่ามาทาก็สำคัญเพราะว่ามาทาก็มีชื่อก่อนเรียกมาลีใช่ไหมแต่มาทาไม่ได้คือไม่ได้ถวายตามถูกต้องตามเวลาการปรุงอาหารก็สำคัญแต่ว่าต้องอยู่ในเวลาก็พยายามที่จะมาทำอาหารให้เสร็จตอนเช้าก่อนที่จะนมัสการเอเมนเอเมนคุณวิไล example was Martha and Mary Jesus was saying thatIt wasn't that Martha, our Pastor Virchai was saying, it's not that Martha's job was not important, it was just that Mary had chosen and knew when the time was right to be doing. So Khun Wilai has decided to come in earlier so that she prepares the food and it's ready before the worship starts. Khun Pajau. And one thing that is important is that we are going to bring the Holy Spirit.คุณเพนช่วยขึ้นไปเอาไอ้กล่องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ที่รู้จักพระทัยของพระเจ้าดีที่สุดใช่ไหมคะและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่รู้ถึงความจำกัดของเราขอพี่น้องที่จะเปิดนะคะเตือนตัวเองจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ26และ27พี่น้องเปิดอ่านในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ26และ27ขอใครสักคนหนึ่งอ่านนะคะการที่ค่ะและพระเจ้าผู้ทรงสรรพสิ่งใหญ่ของเรา
ะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าการที่เราจะถวายความดีเลิศแด่พระเจ้านั้นเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยให้เรามานึกถึงนะคะว่าใครที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการถวายความดีเลิศแด่พระเจ้าก็คือองค์พระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะที่พระองค์นั้นพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกเรื่องนะคะให้เรามาดูในการที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะพระธรรมลูกาบทที่4แล้วขอใครสักคนหนึ่งที่จะอ่านนะคะบทที่4ข้อ14ถึงข้อ20เราจะมาดูตัวอย่างของพระเยซูคริสต์พระธรรมลูกาบทที่4ข้อ14ถึงข้อ20นะคะด้วยเหตุนี้ท่านลูกา
ในพระธรรมลูกาก็ดีหรือว่าในพระธรรมกิจการของอัครทูตก็ดีได้เน้นถึงบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เน้นถึงว่าองค์พระเยซูคริสต์ในฐานะที่เป็นมนุษย์เมื่อพระองค์ออกไปทำพันธกิจนั้นต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงไรนะคะเห็นถึงความสำคัญของการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพระเยซูคริสต์เราจะเห็นนะคะจากพระธรรมลูกาบทที่3ข้อ22ที่บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปสันฐานเหมือนนกเขาได้ลงมาบนพระองค์นะคะอันนั้นเป็นครั้งแรกที่เรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาอยู่เหนือชีวิตของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ1พูดถึงพระวิญญาณ2ครั้งพระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จกลับไปจากแม่น้ำยอร์แดนและพระวิญญาณได้ทรงนำพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดารในข้อที่14พระเยซูได้เสด็จกลับไปด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณยังแคว้นกาลิลีและกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปตามถิ่นโดยรอบข้าพเจ้าอยากจะให้พี่น้องเห็นภาพนะคะคำที่ท่านลูกาใช้ในบทที่4ข้อ1นั้นที่บอกว่าเต็มด้วยหรือว่าประกอบด้วยพระวิญญาณให้เราเห็นภาพว่าพระเยซูคริสต์นั้นเปลี่ยนโชคด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะมีบางคนให้เรานึกถึงภาพที่ว่าถ้าเราเอาฟองน้ำเข้าไปจุ่มในน้ำนะคะในกระป๋องน้ำแล้วก็กดเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะดึงขึ้นมันก็หนักใช่ไหมคะแล้วก็เปียกนั่นคือภาพของพระเยซูที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณเหมือนกับผ้าชิ้นนี้นะคะที่แช่ไว้ในน้ำนะคะหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่ทุกรูขุมขนของพระเยซูคริสต์จนไหลออกสู่ชีวิตของผู้อื่นในฐานะที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์มีฤทธิ์เดชและมีฤทธิ์อำนาจเท่าเทียมกับพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ฟิลิปปีบทที่2ข้อ7บอกเราว่าพระองค์ได้ทรงกระทำพระองค์เองให้ไม่มีชื่อเสียงใดๆในความหมายก็คือว่าพระองค์นั้นถอดสภาพการเป็นพระเจ้าเราคิดไม่ออกว่ามันเป็นยังไงปลดเปลื้องสภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทรงรับสภาพอย่างผู้รับใช้ทรงถือกำหนดในลักษณะของมนุษย์นั่นหมายความว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ลงมาอยู่บนโลกนี้พระองค์ต้องถ่อมใจลงและรอคอยการเติมให้เต็มของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่พระองค์จะออกไปทำภารกิจของพระองค์เพื่อที่พระองค์นั้นจะสามารถต่อต้านมารซาตานในการล่อลวงของมันแล้วเพื่อที่เมื่อชนชาติอิสราเอลผู้ที่พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือผู้ที่พระองค์ได้ทรงรักษาผู้ที่พระองค์ได้เล้าลงจิตใจของเขาเมื่อพวกเขาหันหลังให้กับพระองค์นั้นพระองค์ไม่โกรธพระองค์ไม่รู้สึกน้อยใจท้อใจนะคะด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพระบุตรของพระเจ้าต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงขนาดนั้นพี่น้องเราทั้งหลายน่าจะวิงวอนขอใช่ไหมคะที่เราจะเติมเต็มและล้นนะคะล้นเหมือนผ้านี้ล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พอใจกับการที่บางครั้งบางคราวเรารู้ได้ถึงการสถิตอยู่ของพระองค์แต่ขอให้เป็นสิ่งที่เป็นปกติประจำในชีวิตของเราแต่ข้าพเจ้าอยากจะให้พี่น้องดู
ตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ในข้อความในลูกาบทที่4นั้นนะคะเราเห็นถึงว่าในข้อ16บอกว่าพระองค์นั้นไปที่นาซาเร็ธแล้วตามสิ่งที่พระองค์ทำเป็นประจำพระองค์ก็เข้าไปในธรรมศาลาวันนี้เราจะมาพูดถึงช่วงเวลาของพี่น้องคริสเตียนทุกคนที่จะต้องตัดสินใจในการที่จะเลือกคริสตจักรที่เป็นบ้านของตัวเองที่เรานั้นจะผูกพันกับคริสตจักรในคริสตจักรหนึ่งนะคะแล้วก็ถือว่านั่นเป็นบ้านของเราเพราะว่าคริสตจักรไม่เหมือนกับพระนิเวศหรือว่าวัดหรือว่าที่ใดๆก็แล้วแต่ที่เราไปเพื่อที่จะนมัสการพระเจ้าทั้งนั้นแต่คริสตจักรเป็นที่ที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ไม่เพียงแต่ว่าไปนมัสการพระเจ้าพระเจ้าตั้งคริสตจักรไว้เป็นที่ที่เราจะได้รับการทดสอบเป็นที่ที่เราได้จะได้รับการจัดเตรียมเป็นที่ที่เรานั้นจะเติบโตด้วยกันกับพี่น้องคนอื่นๆที่อยู่กับเรานะคะพระเยซูเข้าไปในธรรมศาลาก็มีนักวิชาการเขาพูดถึงธรรมศาลานั้นนะคะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเริ่มมีธรรมศาลากันเมื่อไหร่รู้สึกว่ามันอยู่ในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลแต่ไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของมันคือเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าชนชาติอิสราเอลเมื่อเขาถูกจับไปเป็นเชลยในกรุงบาบิโลนนั้นรู้สึกว่าเขาได้เริ่มรวมตัวกันในวันสะบาโตแล้วก็นมัสการพระเจ้าในธรรมศาลาเพราะว่าเขานั้นอยู่ไกลบ้านเขานั้นไม่สามารถที่จะไปรับพระพรที่พระนิเวศของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มแล้วเมื่อเขากลับมาที่ถิ่นฐานของเขาเองเขาก็ยังนมัสการกันที่ธรรมศาลานะคะเพราะว่าในกฎบัญญัติของพระเจ้าเรียกร้องให้เขาไปที่พระนิเวศแค่ปีละ3ครั้งแต่ธรรมศาลากลายเป็นที่ที่เขาจะมาชุมนุมกันทุกวันสะบาโตเพื่อที่จะฟังพระคำของพระเจ้าเพื่อที่จะเรียนรู้ในพระคำของพระเจ้าและที่ธรรมศาลานั้นก็มีการนมัสการพระเจ้าร่วมกันเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะเวลาลูกๆของพระองค์มารวมกันนมัสการพระองค์แต่เป็นเวลาที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชื่อคนอื่นด้วยนะคะสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้เชื่อคนอื่นเพื่อที่เราจะเรียนรู้จักพี่น้องของเราแต่ไม่เพียงแต่ว่าเราจะรู้จักเขาเป็นที่ที่เราจะให้เขามารู้จักเราด้วยนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่าคริสเตียนบางคนถ้าเกิดเขาเข้าออกคริสตจักรโดยที่ไม่ได้อยู่ผูกพันกับพี่น้องเราจะไม่รู้ว่าเขาคนนั้นมีปัญหาอะไรเราจะช่วยเขาอย่างไรใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าเขามาแล้วเขาไปไม่ได้ให้โอกาสเราที่จะรู้จักกับเขาเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้จักกับเราแต่แผนการของพระเจ้าปรารถนาที่จะสร้างครอบครัวของพระองค์ในคริสตจักรและเรารู้ว่าคริสตจักรรุ่นแรกในสมัยของอัครทูตเรียนแบบของธรรมศาลาในการนมัสการพระเจ้าไม่ใช่เรียนแบบของพระนิเวศพี่น้องพอที่จะเห็นความแตกต่างใช่ไหมคะในลูกาบทที่4ข้อ16
ก็อ่านไปแล้วนะคะว่าพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเรธเป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสวาโตตามเคยและทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระคัมภีร์พระองค์ไปตามเคยตามนิสัยตามสิ่งที่พระองค์เคยทำตั้งแต่เด็กๆพระเยซูคริสต์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ไม่เคยอ้างว่าพระองค์ไม่จำเป็นที่จะไปธรรมศาลานะคะเราเอาคำว่าธรรมศาลากับคริสตจักรมาเปรียบเทียบกันได้บางคนคริสเตียนบางคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปโบสถ์เพราะว่าเรานมัสการพระเจ้าที่บ้านก็ได้อธิษฐานที่บ้านก็ได้อันนี้เป็นจริงแต่ไม่มีใครที่มีความสัมพันธ์กับองค์พระบิดามากกว่าพระเยซูคริสต์ความสนิทสนมที่พระองค์มีกับพระบิดานั้นแน่นแฟ้นใช่ไหมคะและพระองค์ก็รู้จักพระคำของพระองค์อย่างลึกซึ้งที่สุดไม่จำเป็นที่พระองค์จะต้องไปฟังหรือว่าไปเรียนจากผู้อื่นแต่พระองค์อยากไปที่ธรรมศาลาตั้งแต่เด็กแล้วพระองค์ไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าควรจะไปหรือว่าวันนี้เราไปทำอย่างอื่นกันไหมไม่มีการถกเถียงไม่มีการพูดคุยเพราะว่าพระองค์พอพระทัยในการที่จะไปร่วมนมัสการพระเจ้าท่ามกลางผู้เชื่อคนอื่นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระบิดาเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าพระเยซูไม่เคยทำอะไรที่ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าการไปธรรมศาลาในวันสะบาโตเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยแล้วสำหรับเราก็คือการมาคริสตจักรในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าบางคนก็บอกว่าเราไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแล้วไม่จำเป็นต้องไปโบสถ์แต่ถ้ากับพี่น้องลองคิดดูนะคะพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้พูดถึงการรวมตัวกันในธรรมศาลาพระบัญญัติพูดถึงการไปนมัสการพระเจ้าที่พระนิเวศอันนั้นเป็นบัญญัติของพระเจ้าแต่การมาคริสตจักรการร่วมกันในธรรมศาลานั้นเป็นเพราะจิตใจที่หิวกระหายและต้องการพระเจ้าในพระนิเวศเขาจะไปกันเฉพาะวันพิเศษหรือว่าในวันที่ถวายเด็กนะคะอย่างที่เราได้อ่านไปแล้วในชีวิตของพระเยซูเองแต่การนมัสการในธรรมศาลานั้นเป็นการดำเนินชีวิตของบุคคลที่รู้จักมักคุ้นกันนะคะคนที่อยู่กันในหมู่บ้านเดียวกันเป็นเรื่องราวธรรมดาของชีวิตของเขาและถ้าเผื่อเราศึกษาในพระคัมภีร์เดิมหรือว่าในพันธสัญญาเดิมนะคะศาสนาศาสตร์ของพระคัมภีร์เดิมนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะสร้างชุมชนของพระองค์พระเจ้าปรารถนาที่จะสร้างประชากรของพระองค์จะสร้างชนชาติที่จะเป็นของพระองค์โดยเฉพาะที่จะเป็นของพระองค์โดยสิ้นเชิงที่จะถวายความจงรักภักดีแด่พระเจ้าองค์นี้โดยที่ไม่มีพระอื่นใดมาเลยแล้วถ้าเกิดพี่น้องอ่านในพันธสัญญาเดิมนั้นพี่น้องก็จะเห็นว่าแต่ละครั้งที่พระองค์ปรารถนาสิ่งนั้นมนุษย์เองก็ทำให้แผนการของพระเจ้าต้องหยุดไปสักชั่วหนึ่งไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่รู้นะคะว่ามนุษย์จะหันออกจากทางของพระเจ้าแต่พระเจ้าจัดเตรียมพระเจ้าเลือกอาดัมกับเอวาที่จะเป็นครอบครัวแรกพระองค์ไม่ได้ตั้งบริษัทพระองค์ไม่ได้ตั้งองค์กรพระองค์ไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรให้เขาเพียงแต่ว่าอยากให้เขารักกัน
เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ลูกในครอบครัวและเมื่ออาเบลถูกฆ่าเมื่อคาอินเดินออกจากทางของพระองค์นั้นพระองค์ก็เลือกลูกคนที่สามของอาดัมเอวาชื่ออะไรครับพี่น้องโอ้เหมือนกับว่าเคยผ่านสายตาชื่ออะไรนะเศษใช่นะคะที่จะเป็นที่จะรักษาพงพันธุ์บริสุทธิ์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเศษนะคะมีในลูกหลานที่ตามมาก็มีอีกคนหนึ่งชื่อโนอาห์ใช่ไหมคะพระเจ้าก็เรียกเลือกครอบครัวของโนอาห์ในลูกของโนอาห์พระองค์เลือกใครตื่นเชมถูกต้องนะคะพระองค์เลือกครอบครัวของเชมแล้วจากครอบครัวของเชมพระองค์เลือกใครนะคะลูกหลานที่ตามมาหลายร้อยปีผ่านไปอับราฮัมถูกต้องและพระเจ้าก็สัญญากับอับราฮัมว่าจะทำให้ครอบครัวของอับราฮัมนั้นกลายเป็นชนชาติใหญ่นะคะก็คือชนชาติอิสราเอลที่เรารู้จักกันทุกวันนี้แล้วถ้าเราจำอยู่เสมอว่าพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่นั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวเดียวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พระเจ้าก็ยังสร้างประชากรของพระองค์ชนชาติที่เป็นของพระองค์โดยเฉพาะก็คือคริสตจักรซึ่งใหญ่กว่าชนชาติอิสราเอลแต่ประกอบด้วยชนชาติอิสราเอลด้วยที่มีชนชาติทุกชนชาติในโลกนี้เข้ามามีส่วนการเป็นครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่สนใจในชีวิตของแต่ละบุคคลนะคะเพราะว่าชุมชนหนึ่งก็ประกอบด้วยบุคคลแต่ละคนใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่สนใจชีวิตของเราแต่อย่างที่อาจารย์จอนได้พูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าเผื่อเรามัวแต่นึกถึงแต่ตัวบุคคลนึกถึงความต้องการของบุคคลนึกถึงแต่ว่าพระพรที่จะมาถึงแต่ละคนนั้นนิมิตของเรานั้นจะแคบลงมากเราจะไม่เห็นถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแผนการที่ครอบทั้งจักรวาลซึ่งใหญ่กว่าคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งซึ่งใหญ่กว่าการรับใช้พันธกิจของผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งใหญ่กว่านิกายหรือว่าคณะใดคณะหนึ่งพระเจ้าปรารถนาที่จะครอบครองทุกคริสตจักรเรารู้ใช่ไหมคะว่าเราพูดถึงคริสตจักรนี้เรามี3ลักษณะเรามีลักษณะของคริสตจักรท้องถิ่นก็คือคริสตจักรของเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะคะเราเรียกคริสตจักรนี้ว่าคริสตจักรสากลนั่นหมายถึงคริสเตียนทุกคนทั่วโลกไม่ว่าเขาจะเป็นสมาชิกของนิกายอะไรหรือว่าคณะอะไรถ้าเผื่อเขารักพระเยซูยอมรับว่าพระองค์นั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ได้ลงมาบังเกิดเพื่อที่จะไถ่บาปเราเขาก็อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าและคริสตจักรที่3คือคริสตจักรอะไรคะคริสตจักรแห่งชัยชนะซึ่งรวมธรรมิกชนทั้งที่อยู่บนสวรรค์และที่อยู่บนโลกนี้พี่น้องลองวาดภาพดูว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ใช่เฉพาะพันล้านที่อยู่บนโลกนี้แต่รวมธรรมิกชนทั้งจากพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ที่อยู่บนสวรรค์นั้นเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นชุมชนของพระเจ้าเอเมนและมีองค์พระเยซูคริสต์เป็นจอมราชาอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเอเมนเพราะฉะนั้นเวลาพระคัมภีร์พูดถึงว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมารับไม่ได้บอกนะคะว่ามารับคุณแอนคุณเพนคุณโมนิก้าคุณแมทธิวพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์มารับ
คริสตจักรพระองค์จะกลับมารับเจ้าสาวของพระองค์แล้วแต่ละคริสตจักรก็พยายามที่จะมีวิธีที่จะหนุนใจพี่น้องว่าต้องมาโบสถ์ต้องมีส่วนร่วมกับคริสตจักรของพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าอยู่กับคริสตจักรมาตั้งแต่เล็กข้าพเจ้าได้ยินมาเยอะมากวิธีการที่แต่ละคริสตจักรเรียกร้องให้สมาชิกมาเป็นประจำบางคนก็จะบอกว่าถ้าเผื่อไม่มาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นั่นคือบาปบาปกับบาปบาปบางคนก็บอกว่าถ้าเผื่อไม่ไปโบสถ์อย่างน้อยที่สุดวันสำคัญคริสต์มาสอีสเตอร์ไม่เพียงแต่บาปนะคะตกนรกเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องจะสังเกตดูบางคริสตจักรเนี่ยพออีสเตอร์กับคริสต์มาสนี่คนเต็มล้นถ้าเผื่อไปวันอาทิตย์ธรรมดาหาสมาชิกไม่เจอบางคนก็บอกว่าถ้าเผื่อคุณรักพระเจ้าจริงคุณต้องพิสูจน์ด้วยการไปโบสถ์ทุกอาทิตย์และร่วมกับกิจกรรมของคริสตจักรทุกอย่างนั่นจะพิสูจน์ว่าคุณรักพระเจ้าแต่ที่ข้าพเจ้าประทับใจที่สุดเลยนะคะที่ได้ยินมามีคริสตจักรหนึ่งสอนว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมาวันอาทิตย์เพราะว่ามันเป็นวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะรับเฉพาะคนที่นั่งอยู่ในคริสตจักรเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความเรียบร้อยใช่ไหมคะถ้าเผื่อพี่น้องคริสเตียนกำลังขับรถอยู่กำลังขับเครื่องบินขับรถไฟคิดดูซิความวุ่นวายจะเกิดขึ้นขนาดไหนเมื่อพระเจ้ารับคุณขึ้นไปรถก็ชนกันเปรี้ยงปร้างเรือบินก็จะตกลงน้ำเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ต้องอยู่ในโบสถ์เผื่อพระเยซูคริสต์มาเอเมนข้าพเจ้าก็เห็นด้วยแต่ที่นี้ข้าพเจ้ามาสงสัยว่าเอาเรานมัสการตอนเช้าแล้วตอนบ่ายเรากลับบ้านแล้วถ้าพระเยซูมาตอนบ่ายเราไปยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เรารู้ว่าพระเยซูเองไม่เคยใช้วิธีแบบนี้กับพวกสาวกก็ไม่เคยต้องเคี่ยวเข็นสมาชิกแบบนี้เขาทำเพราะว่ามันเป็นชีวิตธรรมดาทั่วไปของเขาที่จะเข้ามาร่วมนมัสการพระเจ้าแบบนี้พี่น้องคะเราเรียกคริสตจักรว่าเป็นพระกายของพระคริสต์ใช่ไหมคะมีไหมในกายของเราเนี่ยว่าเอาไว้ว่าสักส่วนหนึ่งจะปฏิเสธไม่ยอมร่วมกิจกรรมกับร่างกายก็มีใช่ไหมคะเมื่อไม่สบายเมื่อพิการเมื่อเป็นอัมพาตแต่ว่านอกนั้นแล้วมือบอกว่าวันนี้ฉันขี้เกียจยกอะไรทั้งสิ้นมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือว่าทุกวันนี้คนพิการคนเป็นอัมพาตในพระกายของพระคริสต์ก็มีเยอะนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่คริสเตียนก็เจอเป็นเรื่องธรรมดาบางคนเป็นคริสเตียนนานก็เริ่มบอกว่าไม่ไปดีกว่านี้เบื่อคนเทศนาวันนี้ไม่ใช่ที่ฉันชอบไม่ไปพี่น้องคนนั้นทำให้ฉันสะดุดฉันจะไม่ไปมีบาทหลวงคนหนึ่งนะคะอยู่ประเทศไอร์แลนด์เขาบอกเขาเบื่อฟังคำอ้างของพี่น้องเหล่านั้นเขาก็เลยเขียนมา10เหตุผลนะคะไม่ใช่10เหตุผลที่ฉันไม่ไปคริสตจักรนะ10เหตุผลที่ฉันไม่อาบน้ำเหตุผลที่หนึ่งถูกบังคับตอนที่ฉันเป็นเด็กตอนนี้ฉันก็เลยเลิกที่น้องเคยได้ยินเขาพูดอย่างนี้ไหมคนที่ไม่อยากไปคริสตจักรโอ้ถูกบังคับมาตั้งแต่เล็กเดี๋ยวนี้ฉันตัดสินใจเองฉันไม่ไปเหตุผลที่สอง
คนที่อาบน้ำนั้นเป็นคนน่าซื่อใจคนเพราะเขาคิดว่าเขานั้นสะอาดกว่าคนอื่นเหตุผลที่สามสบู่มันมีหลายยี่ห้อเกินไปฉันไม่รู้จะเลือกอันไหนเหตุผลที่สี่ฉันเคยอาบน้ำแต่ฉันเบื่อแล้วฉันก็เลยไม่เลิกไม่อาบอีกแล้วฉันอาบน้ำเฉพาะวันพิเศษคือวันคริสต์มาสกับวันอีสเตอร์นะคะเหตุผลที่หกฉันไม่มีเพื่อนที่อาบน้ำทุกคนหนึ่งเหตุผลที่7ฉันจะเลิกอาบน้ำเมื่อฉันแก่ตัวลงและก็รู้สึกสกปรกกว่านี้เหตุผลที่8ฉันไม่มีเวลาที่จะอาบน้ำเหตุผลที่9ช่วงหน้าหนาวห้องน้ำมันเย็นเกินไปหน้าร้อนมันก็ร้อนเกินไปฉันก็เลยไม่อาบน้ำเหตุผลที่10คนที่เป็นคนผลิตสบู่เขาอยากได้เงินของเราแค่นั้นพี่น้องเคยได้ยินไหมคะคำอ้างเหล่านี้ว่าทำไมฉันจะไม่ไปโบสถ์นะคะแล้วมีอีกคนหนึ่งเติมเข้ามาฉันทำงานเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์ก็เลยไม่อยากอาบน้ำตอนวันเสาร์อาทิตย์นี่อีกคนนึงก็บอกว่าสบู่ก้อนแรกที่ฉันใช้มันทำให้ฉันเป็นผื่นทั้งตัวฉันก็เลยไม่ใช้สบู่อีกเลยอาเมนฮาเลลูยาแต่ข้าพเจ้าขอยืนยันกับพี่น้องนะคะว่าคริสเตียนทุกคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ในที่สุดจะเริ่มรู้สึกในจิตใจของตัวเองว่ากำลังขาดบางสิ่งบางอย่างกำลังรู้สึกเหงากำลังรู้สึกว่าอยากที่จะเป็นส่วนของชุมชนของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วในที่สุดเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราจะเป็นส่วนของชุมชนของพระเจ้านะคะเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่ต้องมีใครมาพูดถึงเป็นเรื่องของธรรมชาติของผู้ที่เป็นส่วนของพระกายของพระเยซูคริสต์และในการที่เราอยู่ในคริสตจักรนั้นเราก็จะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเราก็จะปฏิบัติตามสิ่งนั้นในการที่เราอยู่ในคริสตจักรเราก็จะได้รับพระพรเราก็จะได้รับการเติมเต็มให้อิ่มใช่ไหมคะและแน่นอนที่สุดในการที่เราเป็นส่วนของคริสตจักรเราเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหนุนใจเขาช่วยเขาเมื่อเขาจำเป็น3อย่างที่อาจารย์วีรชัยพูดกับเราใช่ไหมคะก็คือ 1. ให้พระเจ้าพอพระทัยใช่ไหมคะ 2. ให้เราเองพอใจนะคะและ 3. ให้ผู้อื่นพอใจด้วยนะคะและเราก็จะเรียนรู้ที่จะถวายสิ่งดีเลิศแด่พระเจ้านะคะก็ในข้อความตรงนี้มีอีกเยอะมากที่เราจะต้องมาศึกษาแต่ขอให้พี่น้องเอาสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงวันนี้นะคะเอาไปคิดดูว่าที่เรามารวมกันที่นี่แผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรานั้นยิ่งใหญ่สวยงามนะคะให้เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าปรารถนาอะไรจากชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเราขอบคุณพระองค์พระองค์เจ้าค่ะพระองค์ได้จัดเตรียมในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนขอให้เรานั้นเรียนรู้ที่จะถวายความดีเลิศแด่พระองค์เป็นไม่ใช่เพื่อตอบแทนสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเราแต่เพราะว่าเรารักพระองค์แล้วนั่นคือนิสัยใหม่ที่พระองค์ได้ใส่เข้ามาในชีวิตของเราแต่ละคน
เราปรารถนาที่จะถวายความดีเลิศแด่พระองค์ในทุกเรื่องพระองค์จะพาขอให้เราเห็นนิมิตใหม่เกี่ยวกับคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนว่ามีความสำคัญขนาดไหนและที่เราแต่ละคนนั้นจะยิ่งอยากที่จะรับใช้พระองค์รับใช้พี่น้องในคริสตจักรที่พระองค์ได้ให้เรามาเป็นสมาชิกนั้นพระองค์เจ้าค่ะไม่ใช่แต่เพียงถวายพระเกียรติสิริแด่พระองค์เองเท่านั้นแต่ว่าเพื่อผลประโยชน์ของเราด้วยในแต่ละวันเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องจะดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยถวายความดีเลิศแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระเจ้าอวยพรค่ะ